วันนี้นักลงทุนนั้นเทขายกันอย่างกระหน่ำเลยครับโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศยังไม่มั่นอกมั่นใจในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยกันนะครับแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างแรกที่ทําสร้างความผิดหวังเซโนออกมาก็คือลดภาษีที่ดิน50%อีกหนึ่งปีเรื่องนี้ก็ดูจะกลายเป็นต้นทุนของภาคอสังหารมิมทรัพย์อีกแล้วนะครับ การขอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง50เป็นเวลา1ปีนี่เป็น1ใน8ข้อของ7สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ข้อเสนอทั้งหมด8ข้อนี้ส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นตัวครับรวมถึงขอให้แก้อัตราที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในช่วงการพัฒนาด้วยนะรวมถึงสร้างหรือว่ากําลังสร้างเสร็จของโครงการที่ยังไม่ได้ขายรอการขายนั่นเองครับและการบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรเช่นสโมสรสระว่ายน้ำคลับเฮาส์จากกําหนดให้เป็นประเภทอื่นๆเป็นประเภทที่อยู่อาศัยด้วยนะครับซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับได้รับการเซโนปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวนะครับนายพรดนริชชวน ชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่ามหาไทยคงประเมินผลกระทบโดยเฉพาะทำยังไงจะหางบมาชดเชยนะครับจึงยืนยันการจัดเก็บตามเกณฑ์เดิมนะครับแต่ก็อย่างว่า,าถูกปฏิเสธไปถึงข้อและอีก7ข้อที่เสนอไปเช่นลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองสร้างบ้านได้รถย่อนภาษีล้าละหมื่นนะฮะจะได้รับการตอบรับจากรัฐบาลหรือไม่ ถ้าไม่ได้อีกนะครับภาคอสังหารมิมะทัพย์ไทยซึมยาวนะครับและมีโอกาสเกิดอสังหารมิมททัพย์ถดถอยโดยเฉพาะบริษัทที่สายป่านสั้น และจะกระทบต่อการชําระคืนหุ้นกู้ของบริษัทพัฒนาเอกชนที่จะครบกําหนดชําระเพราะตอนนี้สภาพคล่องหายไปจากระบบแล้วนะครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยนั้นเคาะการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี67นี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือเก็บในอัตรา100%เไม่มีลดจอ,อนเหมือนปี 66, 66แล้วนะฮะที่ลดให้15%เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐที่ต้องจัดสรรง,งบมาชดเชยให้กับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆนะครับคาดว่าจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี67ได้ประมาณ4 1 4 0ม 9ล้านบาทและกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ3ปีติดต่อกันพอขึ้นปีที่4จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ0.3เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้ขยายเวลาการชำระออกอีก2เดือนจากเดิมที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนเป็นภายในเดือนมิถุนายน2567นะครับ